السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام واجعلنا منافع لأمة محمد عامة في آخر الزمان إنك أنت النافع وإنك أنت أرحم الراحمين ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามรายการตอกกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอกกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองในหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้ก็ไลฟ์สองเฟซนักสู้อันดามันกับเฟซกำชัยเลือดนักสู้คู่สังคมแล้วก็ เฟซนี้ก็คืนนี้ก็ปกตินะครับสามารถเห็นหน้าได้อย่างปกติส่วนอีกเฟซหนึ่งนั้นก็คงยังไม่เห็นหน้าก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ยินเสียงก็คงจำได้นะครับคงไม่สลับกับเสียงของใครรายการของเรานั้นเป็นรายการที่ยืนหยัดบนความถูกต้องเป็นรายการที่ตอบโจทย์ให้กับคนอาวามคนที่เขาไม่สามารถจะหาเนื้อหากิตาบไม่สามารถจะค้นในตำรับตำราด้วยสาเหตุเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างตำราไม่มีหรืออ่านยังไม่ได้หรืออ่านยังไม่ออกหรือยังไม่เข้าใจอิบารัตยังไม่ได้เรียนมาก็หลายๆประการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนอาวามโดยทั่วๆไปที่ต้องการอยากจะรู้อยากจะทราบในเรื่องศาสนาอยากจะรู้รายละเอียดอยากจะรู้ความถูกต้องอยากต้องต้องการความชัดเจนก็สามารถส่งคำถามเข้ามาในรายการนะครับและทุกคำตอบที่ผมให้ไปนั้นผมจะไม่แกล้งคุณและจะไม่ยกเมฆและจะไม่กดเมฆตอบไปตามวิชาการจริงๆแนวทางที่อุลามะมาตั้งแต่อดีตเป็นเช่นไรเราก็จะตอบเช่นนั้นเราจะไม่ดัดแปลงฮุกมจะไม่ลดฮุกมจะหนักให้เป็นเบาจะไม่ไปเพิ่มฮุกมเบากลายเป็นหนักจะไม่เอาลักษณะอย่างนั้นนะครับตรงไปตรงมานะครับและค่ำคืนนี้ก็หลากหลายคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคำถามข้อแรกในค่ำคืนนี้เขาถามว่าการขายฝากในศาสนาอิสลามเรานี้อนุญาตหรืออนุมัติไหมนี่คือประเด็นคำถามข้อแรกเขาถามว่าการขายฝากพี่น้องครับผมก็จากคำถามที่พี่น้องถามว่าขายฝากเนี่ยในอิสลามเรานี้อนุญาตหรืออนุมัติไหมซึ่งประเด็นตรงนี้จะต้องดูที่ว่าการขายฝากนั้นมันเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยมันย่อมไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวโยงไม่ได้เกี่ยวข้องลักษณะขายฝากแบบคนสมัยแต่ก่อนเขาก็เรียกขายฝากยังไงครับ
คนคนหนึ่งเขาเดือดร้อนเขามีบ้านอยู่สองหลังสมมตินะครับบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเช่าบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านที่อยู่อาศัยของเขาทีนี้พอวันที่เขาเดือดร้อนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเขาก็เลยเอาบ้านที่บ้านที่เขาไม่ได้อยู่บ้านที่เขาให้เขาเช่านะเขาก็ไปขายฝากให้กับคนหนึ่งแล้วทีนี้เมื่อคนนั้นซื้อเรียบร้อยแล้วก็มีการตกลงคุยการตามภาษาคนบ้านๆว่าถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีกับฉันฉันก็อาจจะมาซื้อใหม่บ้านหลังนี้แต่ถ้าเธอไม่อยากขายต้องการขายคนอื่นฉันก็ไม่ว่าก็นั่นลักษณะหนึ่งแบบสมัยแต่ก่อนซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวโยงกับดอกเบี้ยเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าวันที่เราขายเจ้าของบ้านมันขายตอนนั้นสามแสนห้าสมมตินะครับแล้วทีนี้พอผ่านไปการเวลาอยู่ในมือของเขานั้นสองปีเขาก็มาขายเรากลับในราคาสี่แสนห้าเขาเอากำไรแสนหนึ่งเราก็สามารถซื้อได้ไม่ฮารามแต่ประการใดหรือเราไม่อยากซื้อเขาไปขายคนอื่นคนอื่นก็มีสิทธิ์ซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าขายฝากในลักษณะที่มีดอกเบี้ยเอาที่มาจำนองจำนำเป็นการขายฝากรับเงินไป 200,000 ทำสัญญา2ปีพอถึงเวลานู้ต้องจ่าย 250,000 ไอ้ 50,000 นั้นคืออะไรล่ะเกินจากต้นนั่นแหละคือดอกเบี้ยถ้าลักษณะอย่างนั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นขายฝากที่ท่านถามนั้นก็จะมี2กรณีนะครับถ้าเกี่ยวโยงกับดอกเบี้ยย่อมไม่ได้ถ้าไม่ได้เกี่ยวโยงลักษณะแบบขายฝากคนโบราณนั้นไม่เป็นไรแล้วทีนี้พี่น้องครับเรื่องดอกเบี้ยนี่ต้องระมัดระวังบางคนพยายามจะซักฟอกดอกเบี้ยให้สะอาดมันสะอาดไม่ได้หรอกครับนี่คือความเป็นจริงนะครับเราอย่ามาเข้าข้างตัวเองว่าเมื่อเราต้องการใช้จากฮุกมเดิมของศาสนาฮารามพอเราต้องการใช้เราก็ลดหลั่นฮุกมกลายเป็นมักรุฮ์ไม่ได้ครับฮารามมันก็คือฮารามดอกเบี้ยนี่ฮารามบิลอิจมะนะครับดอกเบี้ยนี่ไม่คิลาฟอุลามะนะครับไม่ว่ามัซฮับชาฟิอีก็ฮารามและอุลามะชาฟิอียะก็ฮุกมฮารามมัซฮับฮานาฟีก็ฮารามฮานาฟียะก็ฮารามมาลิกีก็ฮารามลูกศิษย์มาลิกีทั้งหลายก็ฮุกมฮารามฮัมบาลีก็ฮารามฮานาบิลาก็ฮารามฉะนั้นเราจะไปฮุกมไม่ฮารามเท่ากับเรานั้นออกนอกมัซฮับด้วยปริยายด้วยไม่รู้ตัวบางทีความที่เราเห็นแก่ตัวจนเกินไปเห็นแก่ได้มากเกินเหตุทำให้ตัวเองนั้นหลุดจากอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ด้วยปริยายและที่สำคัญที่สุดดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ระบุชัดเจนในอัลกุรอานและบอกอย่างชัดแจ้งในหะดีษและมีมากมายในกิตาบอุลามะห์บอกว่าฮารามนะครับฉะนั้นอย่าพยายามซักฟอกของฮารามให้มันสะอาดมันไม่มีระบบการซักฟอกของสุกปรกของฮารามกลายเป็นฮาลาลมันไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นการฟอกหนังสัตว์ที่นาจิสกลายเป็นสะอาดอันนั้นมีวัวตายเนื้อมันก่อนนาจิสหนังมันก่อนนาจิสอะไรมันก่อนนาจิสเนื้อของมันจะทำยังไงให้สะอาดทำยังไงก็ไม่ได้มันก็นาจิสอยู่ตรงนั้นแหละแต่หนังสะอาดด้วยการฟอกแต่ไม่ใช่หนังหมูนะหนังหมูทำยังไงก็ไม่ได้หนังหมาทำยังไงก็ไม่ได้อันนี้พูดถึงหนังวัวหนังควายเนี่ยเช่นเดียวกันหนังเสือหนังจระเข้หนังงูอันนี้สะอาดด้วยการฟอกแต่ดอกเบี้ยเงินที่ฮาลาฮารอมจะซักฟอกให้ฮาลาไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักการเมืองไอ้ตัวเจ้าเล่ห์ได้เงินขายยา
ได้เงินคอร์รัปชันมหาศาลแล้วทีนี้ไม่พาไปไว้แบงก์กลัวเขาตรวจสอบกลัวปปช.ตรวจสอบกลัวเขาตรวจสอบบัญชีก็เลยเก็บตังไว้แล้วก็ไปซื้อที่แล้วก็ขายที่นั่นเป็นการฟอกตังไปเปิดร้านอาหารใหญ่โตและรายได้มาเป็นการฟอกอันนั้นนะการเมืองแต่นี่เราบอกหุกกรมศาสนาในศาสนาของเราไม่มีการฟอกเงินฮารามกลายเป็นฮาลาลไม่มีถ้าเกิดว่ามีสมมุตินะครับสมมุติว่ามีนี่แค่สมมุตินะมันไม่มีจริงหรอกถ้าสมมุติว่ามีมันก็สะดวกเลยยังไงล่ะเปิดซ่องเลยรายได้มาเนี่ยไปฟอกก่อนให้มันสะอาดขายเหล้าขายเบียร์ไปฟอกก่อนให้มันสะอาดเลี้ยงหมูขายหมูฟอกก่อนให้มันสะอาดแต่มันไม่มีนะครับเมื่อไม่มีเราไม่ต้องไปทำอย่างไรไม่มีก็คือไม่มีเราก็คงเคยฟังเคยได้ยินที่นบีว่าคนปล่อยดอกคนเอาดอกคนเป็นพยานคนบันทึกต่างก็อยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์สาปแช่งใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราอย่าพยายามอย่าพยายามเลี่ยงหุกกรมเลยหุกกรมมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเราก็เคยพัวพันก็ตบัดสิไม่ใช่ว่าพัวพันแล้วจะพอคนอื่นนะฮารามพอตัวเราฮาลาลมันไม่ใช่หุกกรมเหมือนกันเข้าใจนะครับตบัดสิอันนั้นคือผ่านไปนะครับประเด็นคำถามข้อแรกเราอย่าลืมว่าในอัลกุรอานก็ระบุชัดเจนว่าอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรรญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกูยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวะซะรูมาบะกิยามินัรริบาอินกุนตุมมุอ์มินีนฟะอิลลัมตะฟอะลูฟะซะนูบิฮัรบิมินัลลอฮมินัลลอฮิวะรอซูลิเห็นไหมครับถึงขนาดนั้นอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนเหล่านั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์วะยะซารูมาบะกิยามินัรริบาและจงละทิ้งห่างไกลจากดอกเบี้ยทั้งหลายแหละอินกุนตุมมุมินีนถ้าเจ้าทั้งหลายนั้นสัตย์จริงว่าเป็นคนที่มีอีมานฟะอิลลัมตัฟอะลูแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ยอมทำตามไม่ยอมทำอย่างที่อัลลอฮ์บอกยังจะคงพัวพันอยู่อีกฟะซานูบิฮัรบิมินัลลอฮิวะรอซูลิเจ้าจงเตรียมขบวนเพื่อทำการรบกับอัลลอฮ์และรอซูลเห็นไหมครับว่ามันหนักขนาดไหนว่าเองตุบตุมฟาลากุมรูอูสุอัมวาลิกุมแต่ถ้าว่าเจ้าทำการเตาบะฟาลากุมรูอูสุอัมวาลิกุมสำหรับเจ้ายังคงได้ต้นทุนของทรัพย์สินของเจ้าเจ้าไม่เอาเจ้าไม่เล่นแล้วตอบัตแล้วที่ผ่านมาผิดมากแล้วไม่เอาแล้วแต่ต้นทุนของเจ้าที่เจ้าให้เขายืมนั้นเจ้ายังคงได้รับเห็นไหมมันว่าไม่ใช่ว่าศูนย์ไม่ใช่ว่าหมดมันไม่ใช่ว่าพอเราตอบัตปั๊บแม้กระทั่งต้นทุนของเราก็ไม่ได้ไม่ใช่ต้นทุนนั้นไม่มีความผิดเราให้เขายืม 20,000จากปกติเนี่ยเราเอา 24,000 นะแต่นี่เมื่อเราตอบบ้านแล้วเราก็เอากลับแค่ 20,000 เท่านั้นแหละไอ้ 4,000 เราไม่เอาแล้วนั่นคือการตอบบ้านของเราไม่เอาแล้วนั่นความหมายว่าวะอินตุบตุมฟะลากุมสําหรับเจ้ารูอูสุอัมวาลิกุมกึปาโลฮะตอบันโดกามุหมายถึงต้นทุนของเจ้าที่เจ้าลงทุนเมื่อกี้เจ้ายังคงมีสิทธิ์ได้รับอยู่ไม่ได้หมายความว่าตอบัตแล้วต้นทุนให้เขาไปเลยไม่ใช่เจ้าเอาได้ต้นทุนของเจ้า
ในขณะที่เจ้าเอาต้นทุนของเจ้ากลับนั้นลาตัซลิมูนาวะลาตุซละมูนเจ้าก็ไม่ใช่คนอธรรมแล้วเพราะเจ้าไม่ได้เอาเปรียบใครวะลาตุซละมูนและเจ้าก็ไม่ถูกเอาเปรียบเช่นเดียวกันเมื่อเจ้าให้เขายืม 20,000 เจ้าก็เอากลับ 20,000 มันก็อาเดลสุดๆแล้วเจ้าก็ไม่อธรรมต่อเขาเขาคนนั้นก็ไม่อธรรมต่อเจ้าเห็นไหมครับว่าศาสนาอิสลามของเรานั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นธรรมขนาดไหนที่บรรดาชาวคัมภีร์ใส่ร้ายนบีเราสารพัดพยายามสกัดกั้นการเผยแพร่ศาสนาอิสลามทุกมิติและพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าให้ดูน่ากลัวศาสนาอิสลามอย่างงูอย่างนี้สารพัดอย่างทางที่อาเดลที่สุดของความอาเดลก็คือศาสนาของเรานะครับนั่นคือผ่านไปนะครับคำถามข้อแรกคำถามข้อที่สองเขาถามว่าคนคนหนึ่งเราไปยืมสตางค์เขาก็ให้ไม่ได้เอ่ยดอกเบี้ยว่าเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่แต่เขาพูดคำหนึ่งว่าอย่าลืมให้เขากินน้ำชาด้วยพี่น้องเข้าใจนะมายืมตังค์นี่แหละเขาให้นะแต่พอเขาให้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมอ่ะให้เขากินน้ำชาด้วยแต่เขาไม่ได้ระบุนะว่า 5% ต่อเดือน 10% ต่อเดือนหรือประเภทที่หัวปิงปองที่พยายามเก็บในเมืองใหญ่ๆ 20% ต่อเดือนอันนี้ไม่ได้เอ่ยถึงเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้เอ่ยถึงดอกเบี้ยเลยแต่พูดออกมาว่าอย่าลืมให้แกกินน้ำชาด้วยเข้าใจนะครับทีนี้เมื่อเรายืมตังค์เขาไป 10,000 เลยวันที่เราจ่ายก็เกรงใจเจ้าของตังค์เพราะเขาบอกว่าอย่าลืมให้เขากินน้ำชาด้วยเราก็เลยให้เกิน500กลายเป็น 5,500 บาทประเด็นคำถามว่าการให้แบบนั้นลักษณะอย่างนั้นผิดหรือไม่นี่ก็ถือว่าเป็นคำถามใกล้ตัวอีกนั่นแหละนะครับก็ส่วนใหญ่รายการนี้เป็นคำถามใกล้ตัวเกือบทั้งนั้นนะครับพี่น้องพี่น้องครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านสมควรรู้เพราะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะคนนั้นนะถึงแม้ว่าไม่อยากจะรบกวนคนอื่นไม่อยากจะจนแต่ถึงเวลามันก็จนได้คนเราไม่อยากจะติดขัดหรอกแต่ถึงเวลามันก็ติดขัดไม่อยากจะพึ่งใครแต่ถึงเวลามันก็ต้องพึ่งเขาแต่ประเด็นมันก็คืออย่างที่พูดเมื่อกี้แหละอย่างที่ถามเมื่อกี้ว่าไปยืมตังค์เขาให้แต่นั้นแหละเขาพูดว่าอย่าลืมให้ผมได้กินน้ำชามั่งนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากี่บาทนะและไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ไม่ได้พูดว่าดอกเบี้ยนะก็เลยเกรงใจก็ให้เขาไปจาก 10,000 ตอนยืมเวลาจ่าย 1,500 บาทเข้าใจนะครับทีนี้ในหลักวิชาฟิกด้วยความสัตย์จริงในหลักวิชาฟิกเมื่อมีการทรงซิกมีการบอกเป็นในหรือบอกตรงในการอยากจะได้มากกว่าต้นนั่นแหละคือดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีการเอ่ยเลยไหนเพื่อนยืมตังค์สัก 10,000 สิเพื่อนก็ไม่พูดมากก็ให้เลยแล้วก็เอาไปใช้เดือน2เดือนปีครึ่งปีถึงเวลาเรามาจ่าย 10,000 ตามที่ทั้งที่ตอนที่ให้เขาไม่ได้เอ่ยอะไรสักคำนะอันนั้นแหละไอ้พันหนึ่งนั่นแหละคือไม่ใช่ดอกเบี้ยนี่ฟุกุฮะพูดอย่างนั้นนะครับฟัตวาอย่างนั้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดอันนั้นไม่ได้แล้วทีนี้ถามว่ามันต่างกันยังไงทำไมถึงอุลามะว่าเมื่อมีการพูดจะกลายเป็นดอกเบี้ยแต่ถ้าไม่พูดไม่เป็นดอกเบี้ยมันจะมีฮิกมัตของมันอยู่นะครับเมื่อพูดจะกลายเป็นดอกเบี้ยทำไมครับเมื่อพูดใจย่อมมีความหวังเมื่อมีความหวังถึงเวลาเขามาจ่ายเท่าเดิมมันผิดหวังทันทีเลยเสียความรู้สึกใจมั่นทันทีเดือดร้อนวันหน้าวันหลังมายืมกูไม่ให้แล้วถึงไม่พูดแต่ใจมันผูกซะแล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพูดตั้งแต่ต้นเขายืมหมื่นหนึ่งเขามาให้เขามาจ่ายกลับหมื่นหนึ่งใจไม่ผูกแม้แต่นิดเดียวใจก็ไม่ได้น้อยใจแม้แต่นิดเดียวนั่นแหละเลยในหลักวิชาเฟกถ้ามีคำพูดสอนในทางนั้นในทางให้ใจเกินอันนั้นจะกลายเป็นดอกเบี้ยแต่ถ้าไม่มีพูดอันนั้นไม่ใช่ดอกเบี้ยทีนี้เมื่อฟูกอฮาอธิบายเช่นนั้นเราจะอธิบายเกินกว่านั้นได้ไหมให้มันต่างกับฟูกอฮาเราไม่กล้าเพราะความรู้เราแค่นิดเดียวเท่านี้จริงๆความรู้เราเทียบกับอาลิมอุลามะนะครับความรู้เรานิดเดียวเก่งกว่าคนอาวามรู้กว่าคนอาวามแค่นิดเดียวถามว่ากรณีแบบนั้นมีไหมในสังคมปัจจุบันมีครับนี่คือความจริงนะในสังคมปัจจุบันมีและก็เหตุอีกเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เวลาไปยืมเพื่อนไม่ค่อยให้เนี่ยเพราะสาเหตุสมัยปัจจุบันนี้มักจะเหนียวหนี้ตอนที่ยืมเพื่อนน่ะบางทีเพื่อนไม่ใช่ว่าจะมีแต่เพื่อนนั้นน่ะด้วยความที่สงสารเราเอ็นดูเราเพื่อนยอมให้แต่เราพอมีสตางค์แล้วเนี่ยแทนที่จะจ่ายให้เพื่อนเตะทวงไปวันๆจากเดือนเลื่อนไปเป็น2เดือนเลื่อนไปเป็น3เดือนเดือนหน้าไปเป็นปี1ปี2ปีบางทีเสียเพื่อนเลยก็มีนั่นแหละทีนี้พอเป็นอย่างนี้ต่อไปเพื่อนไม่ยุ่งแล้วนะเพื่อนไม่ยุ่งพี่น้องครับคนที่ถูกเบี้ยวหนี้เขาไม่จนหรอกครับนี่คือความจริงนะเขาไม่จนถ้าเขาลำบากสักทีเขาลำบากไม่กี่วันแล้วครับอัลลอฮ์จะทดแทนให้กับเขามากกว่าที่เขายืมด้วยซ้ำแต่ต่างกับคนที่ยืมมีและไม่ยอมให้อัลลอฮ์จะทำให้เขาจำเป็นจะต้องจ่ายแบบไร้สาระมากกว่าหนี้ที่เขายืมด้วยซ้ำไปทีนี้ชีวิตเขาก็ระส่ำระสายกันนั่นแหละที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าผู้ใดก็ตามกู้หนี้ยืมสินพี่น้องของเขายูรีดูอาดาเขามีเจตนาที่เขาจะจ่ายจริงๆที่เขามายืมเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเขาไม้มั่นปั้นมือ 100% เขาต้องจ่ายในเร็ววันด้วยถ้าเขามีอาดาฮุลลอฮ์อัลลอฮ์จะจ่ายให้เขาเองไม่ถึงยังไงอัลลอฮ์จะทำให้คนนั้นได้จ่ายง่ายในขณะที่ผู้ใดก็ตามยืมหนี้ยืมตังเพื่อนแล้วเนี่ยแต่ต้องการจะเบี้ยวตั้งแต่ต้นอัตลาฟะฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ทำให้คนนั้นพินาศยังไงครับอัลลอฮ์จะทำให้คนนั้นติดขัดตลอดในการจ่ายจนกระทั่งไม่มีจ่ายในที่สุดและตายในสภาพไม่ได้จ่ายน่ากลัวนะครับทีนี้พอตายในสภาพไม่ได้จ่ายและไม่พินาศได้ยังไงนั่นแหละเลยสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์พูดนั้นเราต้องไตร่ตรองคำพูด
บรมศาสดาไม่ใช่คำพูดชาวนาชาวไร่นะครับทุกถ้อยคำทุกเม็ดคำพูดของนบีนะจะมีวุฒิยะจะมีนัยยะอะไรมากมายเหลือเกินซึ่งเนื้อข้างในเนี่ยคนที่สามารถแกะได้อย่างหมดจดแกะได้อย่างมากที่สุดก็ระดับอาลิมอุลามะไม่ใช่ระดับเราเราก็รู้ในสิ่งที่อุลามะแกะให้เท่านั้นอุลามะไม่แกะเราก็ไม่รู้เรารู้แค่แปลเท่านั้นแต่อุลามะไม่แกะให้อันนั้นผ่านไปนะครับ คำถามข้อที่3นะครับเขาถามว่าเราละหมาดเสร็จปรากฏว่าเห็นเส้นผมอยู่3เส้นถามว่าต้องละหมาดใหม่หรือเปล่านี่คือคำถามนะครับกรณีนี้ก็เป็นสตรีนะครับผู้ชายนั้นอย่าว่าแต่เห็นผม3เส้นต่อไม่ใส่หมวกก็ละหมาดซอกแสดงว่ากรณีนี้คือผู้หญิงนะครับคือละหมาดเสร็จก็เห็นเส้นผม3เส้นประเด็นคำถามว่าต้องละหมาดใหม่หรือเปล่าถ้าว่าเป็นไปได้ไหมไอ้คำถามนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับอันนี้ไม่ใช่มุสตะฮิลอัดะเนี่ยฮารุสอากาลฮารุสอัดะทีนี้ประเด็นที่จะตอบว่าแต่ต้องชดใช้ต้องละหมาดใหม่หรือเปล่าอยู่ที่ว่าเรามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนว่าเส้นผมที่มันโผล่ออกมา3เส้นนั้นมันโผล่ตั้งแต่ในละหมาดหรือโผล่ก่อนที่จะเข้าละหมาดถ้าเกิดเราชัดว่าโผล่ในละหมาดหรือโผล่ก่อนจะละหมาดวาญิบต้องละหมาดใหม่แต่ถ้าเราค่อนข้างมั่นใจมันโผล่หลังจากที่เราให้สลามแล้วเข้าใจนะครับถ้าเรามั่นใจเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องละหมาดใหม่ทีนี้ถ้าเกิดว่าก็จำไม่ได้แล้วมันผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วสมมตินะครับก็มีอีกกรณีอย่างนี้ก็มีผ่านเป็นอาทิตย์แล้วถ้าผ่านเป็นอาทิตย์นั้นตะวักกัลให้กับอัลลอฮ์ถ้าเกิดสงสัยอุลามะว่าสุนัขกอดอสุนัขชดเชียทำไมเผื่อว่าในบัญชีเราในวันอาคิเราะห์ละหมาดฟัรดูแสนที่จะสำคัญจะไม่มีพร่องเลยแม้แต่วักตูเดียวเข้าใจนะครับถ้าเกิดมันตรงกับว่าวันก่อนมันซ้อแล้วแค่เราสงสัยเองเราก็ไม่ผิดอยู่ดีอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญสุนัขมุตลอกให้กับเราฮารามนี้ไม่มีไอ้ที่ฮารามนั้นขาดมายั่งไม่ยอมชดไอ้นั่นไม่ได้ขาดมายั่งไม่ยอมชดนี่ไม่ได้ถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าอะไรชดทำไมนบีไม่เคยชดเนี่ยคือพูดกับชาวบ้านพูดไม่หมดนบีไม่เคยชดไม่มีใครปฏิเสธนบีไม่เคยชดและทำไมไม่พูดให้หมดที่นบีไม่ชดเพราะนบีไม่เคยขาดทำไมไม่พูดให้หมดล่ะนี่พูดครึ่งเดียวพี่น้องกอดอที่ค้างคาไม่ต้องชดเพราะนบีไม่เคยชดพูดแต่เท่านั้นเลยอัลลอฮ์คนเป็นนบีนะเคยทิ้งละหมาดหรือยังไงที่จะต้องชดนะคือพูดศาสนาเนี่ยพูดให้มันหมดสิอย่ามาพูดครึ่งครึ่งกลางกลางพูดเอาแต่ได้แต่ส่วนตัวพูดให้ชาวบ้านคุยแบบไม่เข้าเรื่อง
มันไม่ได้พูดให้มันให้มันสุดกระบวนความมันจะได้ไม่เกิดฟิตนะชาวบ้านจะได้ไม่ต้องทะเลาะ กันอันนี้พูดครึ่งครึ่งกลางกลางนี่แหละเถียงกันแล้วน้ำชาไม่จบไม่สิ้นผัวกับเมียก็ทะเลาะ กันป้ากับน้าก็ทะเลาะ กันน้ากับหลานก็ทะเลาะ กันเพราะสาเหตุพูดไม่จบอย่างนี้ไม่ได้ครับพูดศาสนานี่อย่าเราอย่าปล่อยเป็นระเบิดเวลาทำเป็นระเบิดเวลาให้เพื่อนนั้นเกิดปัญหานะพูดแล้วก็พูดให้มันเคลียร์ถ้าคิดแล้วว่าถ้าพูดไม่เคลียร์คุณอย่าพูดดีกว่าคุณอย่าพูดไอเรื่องนบีไม่ชดละหมาดฟัรดูมันเง๋อยู่แล้วเพราะนบีไม่เคยขาดแต่นี่เนี่ยเขาถามกรณีคนขาดเนี่ยหนุ่มสาวสมัยหนุ่มสาวไม่ละหมาดเริ่มจะมาละหมาดตอนอายุ25ชายก็25หญิงก็25เพิ่งจะมาละหมาดทีนี้หลายปีดีดักที่ไม่ได้ละหมาดและคุณจะมาเอาว่าไม่ต้องชดเพราะนบีไม่เคยชดคุณจะเอาฮุกมนี้มาใช้ถามว่ามันถูกกับคนเหรอมันไม่ถูกหรอกครับนบีได้แหละแกไม่ชดเพราะแกไม่เคยทิ้งแต่เราได้ทิ้งมาตั้ง20ปีเนาะเข้าใจไหมล่ะทิ้งเป็น10ปีเนาะมันจะไม่ชดยังไงพี่น้องครับผมพูดตลอดนะครับเรื่องศาสนาคุณอย่ามาพูดเอาใจใครคุณพูดตามความเป็นจริงเขาจะเชื่อคุณหรือไม่ไอ้เรื่องของเขาเมื่อนบีเผยแพร่ศาสนานบีพูดตามความเป็นจริงไม่ได้เอาใจคนนู้นไม่ได้เอาใจคนนี้เขาจะรับได้ไม่ได้เรื่องของเขาซอฮาบะห์ก็เหมือนกันตาบีอีนก็เหมือนกันโต๊ะครูพวกเราก็เหมือนกันก็บอกฮุกมเป็นอย่างนี้เขาจะรับได้รับไม่ได้เขาจะตามไม่ตามเรื่องของเขาแต่วาญิบหน้าที่ของเราต้องพูดความจริงคุณจะมาเทศได้ยังไงเรื่องศาสนาเราก็ได้ยินนบีว่ากุลิลฮักวะลากานมุรรันกุลิลฮักวะลากานมุรรันจงกล่าวสิ่งที่เป็นจริงโดยเฉพาะศาสนาต้องจริงกับจริงวะลากานมุรรันถึงแม้มันจะขมก็ตามทั้งที่เราเข้าใจถ้าเราพูดสิ่งนี้บนเวทีคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ย100คน90โกด90คนเคยมีขาดละหมาดแต่ยังไม่ชดเขาไม่พอใจเนี่ยฟังอย่างเงี้ยอ่อนหนักไม่น่าฟังและอาจารย์คนนี้พูดทำให้ใจเราเหี่ยวไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเมื่อเขาถามฮุกมคุณจะตอบยังไงคุณก็ต้องตอบตามความเป็นจริงสิคุณจะเอาใจเขาไม่ต้องหนักใจพี่น้องไม่ต้องหนักใจเลยไม่ต้องชดพี่น้องคุณจะตอบอย่างนั้นเหรอคุณมาซักอะไรคุณตามใครฮุกมคุณเอามาจากไหนเข้าใจนะครับขนาดพูดเรื่องปกติเขาก็ไม่ให้ฮกแล้วยิ่งเรื่องศาสนายิ่งฮกไม่ได้เข้าไปใหญ่ที่นั่นฮกเรื่องธรรมดามันก็ฮารามบาปใหญ่แล้วฮกเรื่องขี้ฮกเรื่องศาสนาดับเบิ้ลใหญ่ที่นั่นเราโกหกใส่คนอื่นก็ฮารามแล้วยิ่งเราโกหกใส่นบีอีกดับเบิ้ลเนี่ยทีนั้นหนักกว่าเดิมอ่ะทีนั้นได้ยินกันทุกคนกุลิลฮักวะลากานมุรรันจำกันทุกคนก็ว่าได้ที่นบีกล่าวสิ่งนี้คนโบราณก็ยังพูดจะพูดจาพาทีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยถ้าวาจีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาทีถ้าไม่จริงอย่าพูดนี่พูดศาสนาจะเอาแต่เฮฮาอย่างเดียวผิดถูกไม่เกี่ยวมันไม่ได้เฮฮาก็เฮฮามันก็ต้องถูกด้วยก่อนที่จะเฮฮามันต้องถูกด้วยอ
นั้นผ่านไปคำถามข้อต่อไปนะครับถามว่าบางคนพูดว่ายอมแจกริชวะยอมทำบาปเพื่อให้อิสลามสูงขึ้นถามว่าพูดแบบนี้ได้ไหมมันก็ผิดทั้งพูดผิดทั้งทำนั่นแหละกระทำมันก็ผิดพูดมันก็ผิดคุณไม่ต้องมาอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีริชวะเป็นของที่ศาสนาห้ามและห้ามอย่างเด็ดขาดห้ามจนชนิดที่ว่านบีเรากล่าวว่าลานัลลอฮุอะลารอชีวัลมุรตะชีพี่น้องนึกดูสิว่าถึงขั้นละนะอัลลอฮ์ละนะอัลลอฮ์สาปแช่งอะลารอชีบนผู้ที่ซื้อวัลมุรตะชีและบนผู้ที่ขายที่ภาษาบ้านๆเราพูดทั่วๆไปว่าซื้อสิบขายเสียงนั่นเองในอิสลามเราไม่อนุมัติไม่อนุญาตเล่นคุณพอคุณจะซื้อคุณก็มาพูดให้ตัวเองดูดียอมแจกริชวะยอมซื้อยอมทำบาปเพื่อจะให้อิสลามสูงขึ้นและทีนี้ถ้าอีกคนหนึ่งพูดล่ะผมยอมปล่อยดอกเบี้ยเก็บดอกเบี้ยเพื่ออิสลามสูงขึ้นผมจะได้ไม่ต้องทำงานหนักจะได้มีเวลาทำอิบาดะห์ถึงเวลาเขาอาซานได้ไปสุราทีนี้ไม่เละตุ้มเป๊ะหมดฮุกุมไม่ได้ครับเมื่อศาสนาว่าไม่ได้ก็ต้องว่าไม่ได้คุณอยากจะแจกคุณก็ต้องยอมรับในความฮารามคุณอยากจะรับคุณก็ต้องยอมรับในความฮารามคุณอย่ามาเล่นว่าอ้างว่าจะทำให้อิสลามสูงขึ้นมันจะสูงขึ้นได้ยังไงอิสลามสูงไม่ใช่สูงด้วยการแจกริชวะอิสลามสูงด้วยวิชาการสูงคุณธรรมสูงความโปร่งใสสูงความอาเดลสูงนั่นแหละต่ออิสลามมันสูงนี่ความรู้ไม่มีแต่คุณอยากนำเพื่อนแต่คุณมาอ้างว่าจะให้อิสลามสูงความอาเดลหาไม่เจออะไรจะหาว่าแล้วจะมาอ้างว่าให้อิสลามสูงมันจะสูงยังไงมันไม่มีหรอกครับในอิสลามธรรมของฮารามและอิสลามสูงขึ้นไม่มีอย่าพยายามเลี่ยงเลยครับคุณอย่ามาพูดอย่างนี้เลยคือพูดแบบนี้ก็รู้แล้วว่าพูดแบบเห็นแก่ตัวพูดแบบเห็นแก่ตัวและยิ่งสมัยนี้ระบาดจนกระทั่งในบางครั้งนี่แหละเลือกตัวอิหม่ามยังซื้อเสียงก็มีบางแห่งตัวอิหม่ามคนเก่าลาหรือล้มหายใจจากตำแหน่งว่างลงทีนี้ชิงการระหุระพังทีนี้พอเล่นซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างนี้ไอ้คนที่ได้คือคนมีตังค์ทีนั้นถึงอ่านฟาติฮะห์ไปและก็ได้มันเพราะมันใช้ตังค์ล่ะทีนี้ทำให้แต่ละวัตถุไม่มีการละหมาดญะมาอะห์อันนั้นไม่มียังไงเข้าไปเป็นกลุ่มๆใช่แหละภาพลักษณ์นั้นมีแต่หากแกกัดไม่มีทำมาทำไมล่ะก็เมื่อตัวอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์ไม่ถูกญะมาอะห์มันจะซอดได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะหรือว่ามีสักเล่มหนึ่งกิตาบบอกว่าตัวอิหม่ามอ่านไม่ถูกมะมุมอ่านถูกก็ตามได้ซอกอย่างนั้นนะมีเหรอนี่คือความจริงนะครับพี่น้องครับ
นบีเราก็บอกกฎเกณฑ์กติกาในอิสลามของเราการเลือกผู้นำนบีบอกนบีก็กล่าวยิ่งเฉพาะผู้นำนำละหมาดเนี่ยนบีก็บอกชัดอิซาฮะดอรอติศศอลาฟัลยูอัซซัลละกุมอะฮาดุกุมวัลยาอุมมะกุมอักบารุกุมอิซาฮะดอรอติศศอลาเมื่อวักตูละหมาดมาถึงฟัลยูอัซซัลละกุมอะฮาดุกุมเจ้าจงทำการอาซานด้วยคนใดคนหนึ่งในบรรดาพวกเจ้าไม่ต้องไปชิงกันไหมฉันก็อยากอาซานตนก็อยากอาซานเราอาซานพร้อมกันปรากฏอัลลอฮ์พร้อมกันอย่าคนเดียวคนเดียวตนอยากอาซานตนอาซานไปตะเราค่อยวักตูหน้าเข้าใจนะครับฟัลยูอัซซัลละกุมอะฮาดุกุมเห็นไหมครับให้ทำการอาซานคนใดคนหนึ่งในบรรดาพวกเจ้าวัลยาอุมมะกุมอักบารุกุมและให้เป็นอิหม่ามคนใดคนหนึ่งในบรรดาพวกเจ้าไม่ใช่ต่างคนต่างชิงอยากเป็นอิหม่ามขึ้นมาพร้อมกันเลยตัวอิหม่ามอยู่หน้าอยู่แถวแรกสองคนเลยตัวอิหม่ามไม่ได้คนเดียวคนเดียวเข้าใจนะครับคนเดียวพอคนเดียวพออาตนอยากเป็นอาตนเป็นก่อนว่าตูหน้าผมก็เป็นหลับเข้าใจนะครับแต่นี่ใครล่ะที่จะเป็นที่นบีเราบอกวัลยาอุมมะกุมเมื่อกี้เนี่ยอักบารุกุมความหมายอะไรถ้าเราแปลคำว่าอักบารุกุมใหญ่คนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพวกเจ้าตัวใหญ่อ้วนตับอย่างนั้นนะเปล่าอักบารุกุมหมายถึงอะลามุกุมคนที่รู้ศาสนามากกว่าเพื่อนในบรรดาพวกเจ้าใครคนนั้นแหละเป็นอิหม่ามนี่คือศาสนาบอกเช่นนั้นแต่บางแห่งมันน่าอานาถมันไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นใครมีสตางค์กล้าจ่ายได้ไปโอ้น่ากลัวนะครับทีนี้เมื่อได้ผู้นำไม่มีคุณภาพมัสอาลาปลอมอาแกดะห์นาจิสกำลังระบาดเขาความรู้ไม่มีก็ย่อมแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนแท้อันไหนเทียมเขาย่อมไม่รู้เพราะความรู้เขาไม่มีนี่ผมสมมุติถ้าได้แบบไม่มีความรู้นะครับไม่มีเจตนาจะว่าคนนู้นคนนี้เปล่านะครับนี่คือวิชาการนะครับทีนี้เมื่อแยกไม่ออกก็กินโลโก้ปลอมมาที่นั่นเพื่อนเอาโลโก้ปลอมมาว่านี่อันตรายนะครับเลยสิ่งที่นบีบอกว่ายาอุมมะกุมอักบารุกุมนะฮิกมะสูงมากให้คนที่รอบรู้ที่สุดในบรรดาพวกเจ้าให้เขานำนั่นแหละทำไมครับเพราะเมื่อมีมัสอาลาแปลกปลอมเขารู้เขาชี้แจงได้มีอาแกดะห์นาจิสเขารู้ใช่ไหมล่ะแต่นี่เราเนี่ยนะสุนนะแก่ปลายลิ้นแต่เวลาเราปฏิบัติมาสวนทางกันสังคมก็เลยระส่ำระส่ำจะหาความชัดเจนไม่ได้หลายคนต้องเสียโอกาสแทนที่จะได้ฟังคนรู้เมื่อผู้นำไม่เข้าเรื่องเชิญนักบ้านน้ำลายให้ความรู้ชาวบ้านทีนี้ชาวบ้านก็ได้แต่น้ำลายใช่ไหมเห็นไหมครับในขณะที่บางส่วนของชาวบ้านที่อยู่ในสังคมเขาก็โชคดีไปที่ได้ฟังนักวิชาการนี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในยุคอาคิรซามาจนกลายเป็นคำพูดที่ติดปากติดหูกันเงินไม่มากาไม่เป็นกลายเป็นเหมือนการเมืองใช่แล้วห้าร้อยยังลังเล1,000ยิงลูกโดด
ถ้า 3,000 ถึงโกรธก็ใส่ให้กลายเป็นอย่างนั้นไปเห็นแก่ตังถ้าให้500ยังลังเลนะกูจะใส่ไม่ใส่กูคิดดูก่อนถ้าให้1,000กูยิงลูกโดดเลยทางที่เขาต้องการสมาชิก2คนแต่ได้1,000กูยิงลูกโดดกูใส่มึงนั่นแหละแต่ถ้า 3,000 ถึงโกรธกูก็ใส่ให้ 3,000 กลายเป็นอย่างนั้นไปนี่คือความจริงนะครับสมมุติว่านายดอลลาร์สมัครไม่ถูกกับเราแล้วก็พูดนาได้หาแต่หาได้หาแต่ไม่ดอลลาร์นะแต่พอถึงใกล้เวลาเลือกตั้งอีก3วันดอลลาร์เอาตังมาให้เรา 3,000 รับปากทันทีโอ้ล็อกกูใส่มึงแน่นอนล็อกกูใส่มึงแน่นอนมึงสบายใจได้เห็นไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์วันก่อนนี่พูดได้ไหมดอลลาร์นะใช่ไม่ได้คนได้ไหมไม่ได้ไม่แดดไม่ได้ไม่แตดไหมสารพัดคำพูดแต่พอ3วันจะเลือกตั้งดอลลาร์เอาตังสามปันมาให้มึงได้แน่หรอได้แน่กูคนหนึ่งก็ใส่มึงเด็ดขาดแล้วทำไมถึงจะไม่ระส่ำระสายถ้าเป็นเช่นนี้ทำไมถึงสังคมจะไม่ปั่นป่วนถ้าเป็นเช่นนี้ฉะนั้นคำถามที่พี่น้องถามว่าบางคนพูดว่ายอมแจกริชว่ายอมทำบาปเพื่ออิสลามสูงขึ้นแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับคุณอย่ามาหลอกตัวเองมันไม่มีหรอกครับอิสลามจะสูงขึ้นด้วยการทำฮารามไม่มีคุณอย่ามาเล่นโลโก้บ้าๆไม่เข้าเรื่องอย่างนี้และหลายคนที่เราเห็นพอได้ด้วยเงินนี้แล้วอิสลามมันจะสูงตรงไหนล่ะอิสลามจะสูงมันต้องด้วยวิชาการคุณธรรมความอาเดลความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไอ้นี่ความรู้ก็ไม่มีคุณธรรมก็ไม่ยั้งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าไม่เห็นหรือจะเอาสักทุกอย่างบนหน้าแผ่นดินนี้กูจะเอาให้หมดแล้วมันจะสูงได้ยังไงพี่น้องครับพี่น้องย้อนดูในยุคซอฮาบะห์ยุคนบีถามว่าอิสลามสูงไหมสูงลิ่วถามว่าคนสมัยนู้นรวยเหมือนคนสมัยนี้ไหมล่ะไม่พื้นฐานมุสลิมในยุคนบีคือคนจนไม่ใช่คนรวยคนรวยไม่มีหรอมีแต่น้อยคิดดูมัสยิดนบวีลำต้นอินทผลัมหลังคาทางอินทผลัมนั่นแหละคนรวยจนนะครับแต่จนของเขาเกี่ยวกับศาสนาเขาไม่บกพร่องความช่วยเหลือเกื้อหนุนกับมุสลิมด้วยกันเต็มร้อยอดมื้อกินมื้อแต่อิบาดะห์ของเขาไม่ขาดไม่ขาดตกบกพร่องการเรียนของเขาไม่ขาดตกบกพร่องความอาดีลของเขาเนี่ยเยี่ยมยอดมารยาทคุณธรรมของเขาเนี่ยนำหน้ากว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ปัจจุบันเราอุมัตนบีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ซอฮาบะห์เราเนี่ยถือว่าเป็นคนจนในยุคนี้ถึงไม่จนมากแต่ไม่ใช่คนรวยแน่นอนขนาดจนในคนสมัยนี้เนี่ยอาหารที่เรากินต่อหน้าในกับแกล้มไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างเนี่ยเราไม่ใช่เศรษฐีนะยังกินดีขนาดนี้ในขณะที่ซะอิดนะอุมัรคอลิฟะห์คนที่สอง
ซอฮาบะว่าฉันเห็นซะดีนาอุมัรเวลากินอาหารแต่ละครั้งกับข้าวอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวฉันเห็นเยอะๆเห็นตลอดเห็นประจำอีกซอฮาบะคนหนึ่งว่าในชีวิตฉันเห็นแบบนั้นเหมือนกันแต่มีอยู่ครั้งเดียวที่ฉันเห็นซะดีนาอุมัรกินข้าวกินกับสองอย่างปกติจะกินอย่างเดียวอย่างเดียววันนั้นกินกับสองอย่างนั่นคอลีฟ้านั่นไอเราตาซี่ตาซ่าหรอกนี่ตกปูตกปลาทำไร่ทำนาหรอกนี่กับข้าว 3-4 อย่างกับข้าวพึ่งพล่องหรอกข้างหน้ามีรอแถมแล้วนะเห็นไหมครับถ้านับคนรวยในยุคสมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอาหารยาวตั้งแต่ข้างหน้าไปดูครบหมดเครื่องดื่มครบหมดถามว่าสูงหรือเปล่าอิสลามยุคนี้ตกต่ำนะครับนั่นแหละจะบ่งบอกว่าอิสลามสูงไม่ใช่ด้วยเงินตราเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับไม่ได้สูงด้วยเงินตราแต่สูงด้วยวิชาการสูงด้วยมารยาทอันดีงามสูงด้วยวิชาการไม่เห็นนะที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่ายุคอาคิรซามานเนี่ยวะมาซาญิดูฮุมอามิรอตุนคอรอบุมมินัลฮุดาหนึ่งในอาลามะห์กิยามะห์ยุคอาคิรซามานมัสยิดของอุมัตของฉันยุคอาคิรซามานะอามิรออะไรคืออามิรอกำลังการ50ล้าน100ล้านมัสยิดอามิรออลังการนั่นนบีเราพูดเองนะเทียบได้ไหมกับมัสยิดสมัยนบีเทียบไม่ได้เลยแต่มัสยิดสมัยนบีนั้นคนในมัสยิดเต็มไปด้วยคนตักวาในขณะที่มัสยิดสมัยปัจจุบันอามิรอห์ใหญ่โตอลังการในมัสยิดจะหาคนตักวาสักคนค่อนข้างหายากมีแต่นักบวชโม้ได้สารพัดเรื่องแต่ตักวาไม่มีเข้าใจนะครับนั่นแหละที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าวะมาซายิดุฮุมอามิรอตุนอามิรอเมื่อกี้นะอามิรอตุนอามิรอคอรอบุมมินัลฮุดาปราศจากการชี้นำและจะได้รับทางนำได้ยังไงมัสยิดใหญ่ก็จริงการเรียนการสอนศาสนาไม่มีมัสยิดใหญ่ก็จริงแต่ละอาแกดะไม่มีคนชี้แจงให้ฟังคนไปละหมาด ก็จริงครึ่งแถวก็ไม่ได้มัสยิดใหญ่โตและครึ่งแถวที่ไปถ้าเพื่อนให้นับรุกน13ไม่ใช่นับได้ทุกคนนะยิ่งถ้าเพื่อนบอกให้ช่วยแยกระหว่างรุกนแฟลีรุกนเกาลีรุกนกัลบียิ่งจบเฮเลยทีนั้นเห็นไหมครับสิ่งที่นบีเราพูดทุกอย่างคือความจริงนั่นคืออาลามะห์หนึ่งของอาลามะห์กิยามะห์ที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าวะมาซายิดุฮุมอามิรอตุนคอรอบุมมินัลฮุดาซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เกิดในยุคนี้ยุคที่มัสยิดอลังการนี่แหละยุคที่มัสยิดปราศจากการชี้นำนั่นแหละแต่เราจะต้องได้รับทางนำเพราะเราไม่จริงการศึกษาที่ไม่ได้รับทางนำเพราะละเลยการศึกษาละเลยการเรียนรู้ให้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าและจะได้รับทางนำได้ยังไงที่นี่อาวาลุดีนมาริฟัตุลลอฮ์ไม่พูดให้ชาวบ้านฟังไม่เคยอธิบายให้ชาวบ้านฟังพูดสักทีก็เอาอากีดะห์มุซังมาหลอกชาวบ้าน
แล้วมันจะได้ทางนำได้ยังไงล่ะนี่คือความจริงนะครับฉะนั้นท่านอย่ามาพูดเลยอย่ามาพูดเข้าข้างตัวเองเลยว่ายอมคนที่พูดบางคนพูดว่ายอมแจกริชวะยอมทำบาปเพื่อให้อิสลามสูงขึ้นแบบนี้ได้ไหมคุณผิดตั้งแต่ต้นแล้วอย่าเลยอิสลามไม่ได้สูงด้วยเงินอิสลามสูงด้วยวิชาการและคุณธรรมนะครับถ้าศาสนาหนึ่งศาสนาได้สูงด้วยเม็ดเงินแสดงว่าศาสนายาฮูดีสูงส่งกว่าเพื่อนทำไมก็พี่น้องเช็คแหละบนโลกใบนี้ใครครองเศรษฐกิจโลกยาฮูดีเกือบทั้งนั้นเห็นไหมครับนั่นศาสนาที่สูงส่งไม่ใช่อย่ามาสลับมั่วนะศาสนาก็คือศาสนาเงินตราก็คือเงินตราอย่ามาวัดว่าพอเงินมากศาสนาสูงไม่ใช่อย่ามาหลอกตัวเองอย่ามาตั้งหุกกลมเองนะครับอย่านะครับได้แล้วค่อยมาต่อนะหน้าที่4เลยนะครับหน้าที่4บรรทัดที่2อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลามุซันนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาดานซะบะดานะบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมصلوا كما رأيتموني أصلي sembahyang kamu seperti barang yang kamu melihat akan daku sembahyang jong lamat tetap sembahyang kamu jong lamat tetap seperti barang yang kamu lihat cek cin sing ti jau hinสิ่งที่พวกเจ้าเห็นอาการดากูสบายาเห็นฉันละหมาดทีนี้เราอุมัตนบียุคอาคิร์ซามานอย่าว่าแต่จะเห็นนบีละหมาดเลยเห็นนบีเดินแล้วก็ไม่เคยเห็นเห็นนบีพูดแล้วก็ไม่เคยเห็นตัวตนของนบีแล้วก็ไม่เคยเห็นและทีนี้มันยังไงล่ะทีนี้นั่นแหละที่อุลามะบอกว่าอธิบายว่าเจ้าจงละหมาดเช็คชินเจ้ารู้อย่างที่ฉันละหมาดเจ้ารู้นบีละหมาดแบบไหนเจ้าก็ละหมาดแบบนั้นไอเห็นหรือไม่เห็นหรอเพราะนบีไม่ใช่ยุคเรานบีเสียชีวิตมา 1,400 กว่าปีทีนี้เมื่อเรารู้นบีละหมาดซุฮรี4รอกอะห์เราก็ละหมาดซุฮรี4รอกอะห์ถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็อุลามะยุคแล้วยุคเล่ายุคแล้วยุคเล่าวิชาการตะลักกีต่อเนื่องมาเราไม่เคยเห็นนบีโต๊ะครูเราก็ไม่เคยเห็นแต่เรารู้นบีละหมาดแบบไหนโต๊ะครูเรารู้ว่านบีเราละหมาดแบบไหนรู้ได้ไงล่ะก็เรียนมาแหละเพราะรู้
ถึงได้รู้เข้าใจนะครับดูต่อ maka hendaklah kita ikut akan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam และแล้วให้เราทำตามอย่างที่ปฏิบัติด้วยนบีอย่างดีกริจการนบีหมายถึงอย่างดีกริจการอุลัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม atas jalan yang kita ambil เราปฏิบัติตามที่นบีกระทำนั้นบนแนวทางที่ถูกเอาDaripada ulama umat ini เห็นไหมครับเราทำตามสิ่งที่นบีปฏิบัติสิ่งที่นบีกระทำบนแนวทางที่เราเอาจากอุลามะของอุมาตนี้เข้าใจไหมครับทำไมล่ะทำไมไม่เอานบีโดยตรงล่ะเอาทำไมอุลามะแล้วล่ะถามว่าเราเคยเจอไหมล่ะนบีแล้วเมื่อไม่เคยเจอแล้วต้นจะเอายังไงอ่ะทีนี้จะเอากับใครอ่ะถ้าไม่เอาจากอุลามะเข้าใจนะครับวิชาการมันสืบทอดเหมือนกับมรดกนั่นแหละทำไมเรามีมรดกเยอะก็ป้าเราแบ่งให้กับเราป้าเรามรดกเยอะทำไมป้าเรามรดกเยอะก็ป้าเราป้าของเขาให้ทำไมป้าของป้าได้มรดกป้าของป้าของป้าเราให้ใช่ไหมล่ะทำไมไม่เอาจากโต๊ะทีเดียวล่ะเราไม่ทันกับโต๊ะไม่เคยเห็นวิชาการก็เมื่อเราจะเอาจากปากนบีจะดูนบีทำเองเราไม่ทำอุลามะนั่นแหละเขาเอาต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงซอฮาบะห์ด้วยและการที่เราจะทิ้งอุลามะยุคนี้ดูไปหาซอฮาบะห์ไปหานบีเองอันนั้นขี้หกเปล่าๆเลยอันนั้นโมเมเปล่าๆเลยถ้าแต่อ่านเท่านั้นเองข้อเท็จจริงไม่ใช่นี่กิตาบซะดาวุธบอกชัดเจนจัลอัตัสจัลันยังกิโตอัมเบลดาริปาดะอุลามะอุมัตอินีเห็นไหมครับเราทำตามสิ่งที่นบีปฏิบัติบนแนวทางที่เอาจากอุลามะในอุมัตนี้อุลามะนี่ที่เราเอาเนี่ยอุลามะมุตะบาร์นะครับอุลามะมุตะบารีอุลามะมุตะบารีนที่เราเอาเนี่ยอุลามะคารอดเราไม่เอาเขาเรียกอุลามะมั้งครับแต่มั่วซะหมดไม่เอาแบบนั้นเราไม่เอาอุลามะบนโลกใบนี้มีมากแต่อุลามะที่เราเอาอุลามะอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เป็นอุลามะมุตะบารีนที่มีอะกีดะห์อะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อุลามะเหล่านั้นเขาผ่านการเรียนมาจริงตะลักกีมาจริงไม่ใช่เอากิตาบมาอ่านเองแล้วมาสอนเรานั่นไม่ใช่อุลามะแบบนั้นนะนั่นอึละแมวนะไม่ได้แบบนั้นไม่ได้เพราะอ่านเองไม่ผ่านครูมันก็เลยพิเรนหลายเรื่องอ่านเองล่ะข้ามคำพูดนบีทำเป็นไม่แยแสสิ่งที่นบีว่าอัลอิลมุบิตตะอัลลุมีทำเป็นไม่สนใจนบีว่าความรู้ต้องเรียนนะแต่เป็นไม่สนใจเพราะไม่อยากเรียนผลการที่เราดื้อกับคำพูดนบีทำเป็นหูทวนลมกลายเป็นเพี้ยนฟัตวาและออกเพี้ยนทำไมล่ะเพราะอ่านเองเข้าใจเองแปลเองเองมันก็สารมึนเองเลยฟัตวาก็เพี้ยนเองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกและอุลามะเมื่อกี้เนี่ยอุลามะมุตะบารีนนะครับ
อุลามะไม่มุตะบะกะเอมอุลามะเหล่านั้นอย่าว่าแต่จะสุภาระวันอาคระตัวเขาก็เอาตัวไม่รอดเขาเองยังเอาตัวไม่รอดอุลามะอุมัตอินียังดีฮูลูพี่น้องดูอิบารัตนะครับเป็นอุลามะยุคก่อนๆนู่นถามว่าทำไมต้องยุคก่อนด้วยเพราะฮูกุมเสร็จตั้งแต่ก่อนนู่นอีกก่อนที่เราจะเกิดอีกก่อนที่เราปะเราจะเกิดอีกฮูกุมก็ทำเสร็จแล้วเลยอุลามะสมัยนี้ถ้าฮูกุมของเขาเหมือนอุลามะสมัยก่อนนั่นแหละแนวทางเดิมแต่ถ้าเป็นอุลามะสมัยนี้แต่แนวทางไม่ใช่แนวทางก่อนเป็นแนวทางสมัยนี้ที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาแนวทางใหม่อันนั้นอย่าตามเด็ดขาดอันตรายเพราะยุคนี้มันเขาพยายามถางแนวทางเดิมแนวทางใหม่และกลบแนวทางเดิมกลบเปิดแนวทางใหม่และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแนวทางสองแพ่งฝั่งนู้นก็เดินฝั่งนี้ก็เดินอยู่อย่างนี้ไอ้เหลือประเภทลูกผสมนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าเราต้องการของจริงเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเราเก่งจักกาดแค่ไหนก็เก่งตามภาษาคนยุคนี้เขาจะชมเราอาเลมยอดเยี่ยมปรมาจารย์แค่ไหนก็แค่คนยุคนี้มันสู้ยุคก่อนไม่ได้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับคือสิ่งที่เราพูดเพราะเราประสบกับตัวเองเราเจอคนที่อาเลมกว่าเราชนิดที่ว่าเรานี่ทึ่งคือตอนที่เราเรียนกับเขานี่เราถามได้สารพัดวิชาถามได้ทุกมัสอะละและเขาอธิบายแต่ละครั้งละเอียดทียิบผมนะคนถามนะไม่ใช่ชาวบ้านถามนะผมนี่เป็นคนถามเขาอธิบายได้สารพัดละเอียดมากทำให้เรายอมจำนนทั้งกายใจว่าเขาเนี่ยอันเล่นจริงๆแต่นี่อะไรพอเราถามคำหนึ่งมองตากิ๊บปักกิ๊บปักกิ๊บปักกลืนน้ำลายก้นก้มลงคอคำตอบไม่มีและจะให้เรายอมรับว่ามีความรู้เผื่อมีความรู้ต้องตอบได้สิอธิบายได้สิอันนี้สร้างภาพเรามีความรู้พอเพื่อนยื่นกีตาร์ให้อ่านตัวนึงก็อ่านไม่ออกจากนั้นเองดูพี่น้องดูนะครับjalan yang ambil daripada ulama umat ini yang dihulu เซฟดาวูดเนี่ยซึ่งตุ๊กครูเราเนี่ยจะให้เราแอติมากีตาร์เซฟดาวูดอย่างที่สุดอย่าไปทำเก่งกว่าแซดดาวุฒแกว่าใครก็ตามอุลามะยุคหลังนี้ถ้าฟัตวาไม่ตรงกับแซดดาวุฒอย่าไปใช้เด็ดขาดนี่คือการฮุซียะห์ของโต๊ะครูที่เราเรียนเราจำได้เรายังไม่ยาโยะเรายังจำได้และเราไม่ตามเด็ดขาดใครก็ตามถ้าฟัตวาไม่ตรงกับแซดดาวุฒต่อจากสระบานสัก18ชั้นสระบานสัก5ผืนเราก็ไม่ฟังเราไม่ตามเด็ดขาดเพราะ3จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครอาเลมไปกว่าแซกดาวุฒคนอาเลมเยอะไม่ใช่ไม่มีแต่อาเลมเท่าแซกดาวุฒมีไหมล่ะไม่มีฉะนั้นใครก็ตามถ้าฟัตวาไม่ตรงแซกดาวุฒเราไม่ตามในกิตาบแซดดาวุฒให้อ่านดูอากุนุตใครมาบอกว่ากุนุตไม่ได้ไม่มีเราไม่ตามคุณไปบอกคนอื่นนู่นในกิตาบแซดดาวุฒบอกให้อ่านอุซอลลีก่อนที่จะตักเบ็ด
ใครว่าอุสลีไม่มีคุณไปบอกคนอื่นนะพ่อไม่ตามไหมเข้าใจนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับดานยังกามาเดียนและยังกามาเดียนแม้ถึงอุลามะยังกามาเดียนอุลามะหลังๆนี้อุลามะหลังนี้ที่เราจะตามก็ต้องตรงกับของเก่านะถ้าไม่ตรงอย่าไปตามเด็ดขาดอันตรายเพราะบางทีอุลามะในยุคนี้ภาพนอกคืออุลามะแต่หัวใจเนี่ยหาปัจจัยหนักไปทางปัจจัยคนก็ซื้อตัวได้สบายเลยไม่ขาย2ล้านเขาขายเขาก็ซื้อ3ล้านไม่ขาย3ล้านเขาก็ซื้อ5ล้านผลสุดท้ายอ่อนไปตามเขาตามเม็ดเงินทีนะเม็ดเงินมาฝั่งไหนมาฝั่งซ้ายก็เอียงซ้ายเม็ดเงินมาฝั่งไหนฝั่งกลางขวาก็เอียงขวาน่ากลัวนะครับฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ให้มีความรู้บ้างอย่าตามเขาสักทุกอย่างอะไรที่แปลกๆอย่ารีบเชื่อไปถามคนรู้ที่มาที่ไปก่อนเพราะคนสมัยนี้พอได้สตางค์แล้วมันพูดได้ทั้งนั้นแหละไม่กลัวบาปกรรมไหมให้ได้สตางค์อย่างเดียวนี่น่ากลัวจริงๆSeperti yang disebut di dalam kutub mereka itu mereka ulama. Cekcen yang disebut, ไม่ถึงบารังยังดิสบุตยังดิสบุตตัวนี้ก็คือสิ่งที่นบีได้ปฏิบัติเกี่ยวกับละหมาดที่มีเอ่ยดีดาลัมกุตุบมาเรกออิตุในบรรดากิตาบของมาเรกออิตุดีดาลัมกุตุบกุตุบนี่คือจัมมุตักซีรมาจากคำว่ากิตาบุนกิตาบุนนี่หนึ่งเล่มกิตาบแต่ถ้ามาคำว่ากุตุบหลายหลายเล่มกิตาบนั่นคือดีดาลัมกุตุบมาเรกออิตุมาเรกออุลามะรอดิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องดูอิบารัตไม่ใช่ธรรมดานะดูอิบารัตรอดิยัลลอฮุอันฮุมอิบารัตคือรอดิยัลลอฮุอันฮุมหมายถึงยังไงครับหมายถึงเป็นคนที่อัลลอฮ์รีดออัลลอฮ์ยินยอมให้กับอุลามะเหล่านั้นยินยอมให้สวรรค์นั่นความหมายครับว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมสิ่งที่อุลามะพูดอุลามะสอนอุลามะตันเวนไว้สิ่งนั้นแหละเราต้องการเนื้อหากิตาบนี่เราต้องการเพราะมีความแม่นยำส่วนเนื้อหาติ๊กต็อกนี่ค่อยว่าก่อนค่อยว่าก่อนเข้าใจนะครับกิตาบมีความชัดเจนซึ่งมันต่างกับกีตาร์นะถ้ากีตาร์แล้วแต่เราจะดีดเสียงถูกเสียงสูงเสียงต่ำมันจะตามเราแต่กีตาร์เนี่ยเราต้องตามมันไม่ใช่กีตาร์ตามเรานะเราต้องตามกีตาร์แต่ถ้ากีตาร์เนี่ยมันตามเราเราดีดยังไงมันก็ไปอย่างนั้นเข้าใจนะครับพี่น้องครับผมเชื่อถ้าชาวบ้านที่ไม่รู้อินูอินีด้านศาสนาที่เข้าใจผิดด้านศาสนาเพราะถูกหลอกถ้าฟังสิ่งที่ผมอธิบายผมเชื่อว่ากลับมาเกือบทั้งหมดฉะนั้นวิชาการเนื้อหาที่ผมอธิบายให้บรรดาศิษยานุศิษย์พยายามจำจะได้บอกเขาจะได้อธิบายเขาให้เหมือนพี่น้องฟังจากผมพี่น้องเข้าใจไหมเข้าใจแน่นอนเมื่อพี่น้องเข้าใจพี่น้องถ่ายทอดคำพูดผมให้คนอื่นต่อไปคนอื่นก็เข้าใจเหมือนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดผมพูดไปพี่น้องฟังไม่เข้าใจพี่น้องก็ไปสืบทอดต่อไปบอกเขาต่อเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนนั่นแหละแต่นี่เมื่อพี่น้องฟังและเข้าใจเข้าใจชัดด้วยล่ะพี่น้องก็พยายามจำและไปบอกเขาอธิบายเขาเ
ขาจะได้หลุดพ้นจากการถูกหลอกหลุดพ้นจากความมืดเพราะบางคนนั่นแหละอับโชคเพื่อนพาไปไปไว้ในคุกมืดเพื่อนเอากะลามาครอบไว้ไม่ให้ฟังอย่างอื่นฟังสิ่งที่ฟังเฉพาะสิ่งที่เจ้าของกะลาครอบฟังนั้นอย่างอื่นไม่ให้ฟังเพราะถ้าฟังของคนอื่นเดี๋ยวเพื่อนจะกระโดดหลุดออกจากกะลาเลยครอบไว้อย่าให้ฟังคนอื่นฟังเฉพาะเจ้าของกะลาพอน่าสงสารนะครับชาวบ้านแบบนั้นน่าสงสารถือว่าเป็นคนอับโชคเหมือนกับผู้หญิงที่ได้สามีขี้ยาและก็สาดิสนั่นแหละงานไม่ทำทีนี้พอเมียออกไปทำงานทำมาหากินมันก็โกรธเมียก็จับเมียขังไม่ให้ดูใครไม่ให้รับรู้อะไรรับรู้แต่มันอย่างเดียวฟังของมันอย่างเดียวชาวบ้านบางคนก็แบบนั้นถูกเขาครอบเอากะลาครอบไม่ได้ฟังของอื่นฟังของมันของขี้เท็จมันนั่นแหละของขี้หกมันนั่นแหละน่าสงสารนะขอพระองค์อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ฟังความจริงของศาสนาได้ฟังสัจธรรมในกิตาบจะได้วิชาการที่ชัดเจนมาจากโต๊ะครูไม่ใช่วิชาการโมเมมาจากโต๊ะคอมพี่น้องดูนะครับเมื่อกี้ดานกุตุบมารากัยตุรอดิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องดูรอดิยัลลอฮุอันฮุมทีนี้เราจะอยู่ว่ามุดามุดอเราจะทำง่ายๆกับคนที่ได้ตำแหน่งรอดิยัลลอฮุอันฮุมนึกว่ามันง่ายตำแหน่งไม่ง่ายครับเลยคนที่ฟัตวาค้ำหัวอุลามะเนี่ยคือคนบ้าบวกกับโรคจิตคนทำไมบ้าทำไมโรคจิตจะไม่ฟัตวาค้ำหัวอุลามะเข้าใจนะครับนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะครับคนที่ฟัตวาค้ำหัวอุลามะคือคนบ้าบวกกับโรคจิตถ้าไม่บ้าทำไมโรคจิตนี่เนี่ยจะไม่ฟัตวาค้ำหัวอุลามะโรคบ้าบ้าตัวเองไงลงตัวเองโรคจิตจิตมันหลอนว่ากูร้อยกว่าเศษดาวุธเลยนั่นแหละที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าคนที่ฟัตวาข้ามหัวอุลามะนั่นคือคนบ้าบวกกับโรคจิตialah yang dinamakanialah yang dinamakan dan dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang ialah nalekku ialah หมายถึงคนสมบัติอย่างนั่นแหละ yang dinamakanที่ได้ชื่อดันยังดีบิลังกันและที่ถูกนับว่าดาริปาโดโอรังยังมันดิริกันสบายังถูกชื่อถูกนับว่าเป็นคนที่ปฏิบัติละหมาดจริงละหมาดตามที่รอซูลุลลอฮ์กระทำที่เราได้รับรู้จากอัลเลมอุลามะว่ารอซูลุลลอฮ์ปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติเช่นนั้นและรักษาละหมาดเช่นนั้นเหมือนกันนั้นแหละต่อได้ชื่อว่าคนได้รักษาคนนั้นได้รักษาละหมาดอย่างแท้จริงไม่ใช่แบบละหมาดให้มีแต่รูปละหมาดไม่มีนามายังก็ละหมาดผ้าตะลกงขาดก็ละหมาดไม่ใช่อย่างนั้นมะรีฟาตไม่มีไปไหว้เจเวทที่มโนอัลละมาไม่ใช่ละมา
ที่รอซูลุลลอฮ์ปฏิบัตินะซอฮิรก็งามข้างในก็สวยข้างในนี่บริสุทธิ์ข้างนอกก็สวยงามแต่ถ้ามีแต่ข้างนอกข้างในอะกีดะห์นะจิสเท่ากับไม่ได้ละหมาดนั้นอิจมาอ์4มัซฮับนะครับอะกีดะห์นะจิสนี่ไม่ซอฮิบะดะห์นั้นสาเหตุอะไรนั่นแหละสาเหตุเพราะไม่ให้ความสำคัญคำพูดนบีอัวลุดีนมะอ์ริฟะตุลลอฮ์ถ้าเป็นเฉยถ้าเป็นหูทวนลมให้ได้มายังชาติหน้าอินดูเราพยายามอธิบายหนทางที่ถูกต้องไม่ฟังบางทีไม่ฟังเลยยังมาการแกล้งปิดหูคนอื่นไม่ให้ฟังด้วยแล้วบาปกรรมจริงๆคนเราดานเมมแลโรกันเดียวและเป็นผู้ที่รักษามันนั่นแหละคนรักษาละหมาดจริงได้ชื่อว่าคนปฏิบัติละหมาดและรักษาละหมาดนบีปฏิบัติละหมาดข้างในก็มีคอชอกสวยหรูข้างนอกก็สวยงามและนบีก็ทำละหมาดอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดนั่นแหละที่นบีไม่มีกอดอละหมาดฟัรดูไอ้เราถ้าทำตามแบบนบีก็เป๊ะแหละเราไม่เคยขาดเราไม่มีกอดอแบบนบีก็ถูกต้องแต่นี่ขาดมาเยอะโยกแล้วจะมาว่าไม่มีกอดอไม่ได้Dah lah. Maka adalah bagi sebahyang itu adalah baginya rupa yang zahir, yang sempurna. พี่น้องอยากจะทราบอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในรายการได้นะครับผมก็จะอ่านแล้วก็ทยอยตอบจะคิวกี่อีกกี่คิวก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็จะทยอยตอบไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องจำมีความจำที่ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับคนอาวามทั่วๆไปมีริสกีที่มากมายสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนและมีบุตรหลานที่มีคุณภาพไม่ดื้อไม่รั้นว่านอนสอนง่ายและก็สนใจศาสนานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมะฆฟิเราะตุฮูวัลลอฮุอะอ์ลัม